ปุ๊บปั๊บมันเหมือนจะหลุดออกจากล็อกตรงนี้โทษครับแป๊บตัวตามผมดีมากปึ๊บให้เอาโทรศัพท์พี่ดีครับนี่นะอันนี้โทรศัพท์ครับเขาเรียกได้เต่าแล้วลืมหมาก็หน้านายพานนายพานโทษครับปึ๊บปึ๊บถามว่าล่องรอยถามว่าสะอึกมีไหมครับมีคำว่าร่องรอยคำว่าสะอึกไหมครับตอนนี้อาจจะยังไม่เห็นพิจารณาคือมันจะเป็นทุกอาทิตย์ประจำจะมาประจำจะมาเองครับอย่าเพิ่งพูดนะครับคอนโทรลตัวเองก่อนอย่าเพิ่งพูดตอนดีตอนนี้เป็นหวัดไออยู่พักหนึ่งแล้วมันก็เลยคือจริงๆตอนนี้มันก็จะได้รอบแล้วหมายถึงว่าน่าจะไม่เกิน2-3 วันก็จะสึกเพราะว่าจะเป็นทุกอาทิตย์ของมันเองก็คือพออย่างสมมติเป็นวันจันทร์วันนี้สัปดาห์หน้ามันจะเป็นไม่เกินวันอังคารวันพุธอะไรอย่างเงี้ยครับจะเป็นของมันเองทุกอาทิตย์เลยทุกอาทิตย์เลยเป็นพอเป็นแล้วเนี่ยทำยังไงก็ไม่หายกินน้ำเยอะหรืออะไรแล้วแต่ที่ทำมาเนี่ยดีแล้วที่บอกว่าเป็นทุกอาทิตย์ครับตั้งแต่เริ่มต้นไปคอยดูอาทิตย์ถัดไปจะเป็นไหมครับโอเคนะนั่นคือคำถามครับคำตอบก็อาทิตย์ผ่านไปแล้วครับก็มีการที่ชมดูให้ถึงพระอาจารย์มหานิวัชชัยแนะนำว่าผมเรียนบาลีก็อยากจะให้ท่านอาจารย์พระอาจารย์จะช่วยปรับสมองผมผมเองก็แค่ทราบครับก็ไม่ดีตาก็ไม่ค่อยดีก็พยายามอยู่ตีไวยากรณ์ไม่แตกบาลีครับตีไวยากรณ์แตกแล้วมันก็จะไปได้ง่ายๆพูดไปไปแรงเอาไวยากรณ์ไปชนะชนะให้มีครับทำหมายที่หลักบางทีหมอทีเดียวมันสมองแล้วมันลำหลับไม่ถูกครับก็ลุ้นท่านชัยให้ท่านได้กล้านะครับท่านได้กล้าท่านจะปลอบเราไปเยอะโอ้ใช่ไม่ใช่ช่วยฟังไม่ใช่ฟังครับตอนนี้หูไม่ดีด้วยไหลเยอะเหลือเกินอ๋อครับพังกับจะทั้งตัวอยู่แล้วครับหูก็ไม่ดีตาก็ไม่ดีผ่าตัดตามา4 รอบแล้วไอ้เป็นโรคไอ้จอประสาทตาล็อกตัวครับว้าวเคยผ่ามา4 ครั้งแล้วว้าวตอนนี้ทุกคนครับโฟกัสอ่านหนังสือนานๆก็ปวดตาง่ายกว่าคนอื่นเขาก็ตาก็ไม่ค่อยดีถ้าผมจะปรับให้มีกระเป๋าผมขอว่าจะประสานตาของเราก็ประสานเหมือนกันนะครับแต่ผมรุ่นเป็นรุ่นไฟฟ้าของเราไฟฟ้าสถิตเป็นไม่มันไม่สามารถขี่กันมีกระเป๋าตาครับทั้งเก็บและต่างกันกับที่เคยไปให้นายแพทย์นางแพทย์และนางสาวแพทย์ดูแลเรื่องตาผ่านเครื่องมือผ่านเครื่องใช้อะไรกับตอนนี้ผ่านนิ้วมือจำแนกไปได้ความรู้สึกของผมมันไปได้ความรู้สึกที่เป็นที่ประจักษ์โอเคครับเบาตาไหมครับครับผมมันผ่านความรู้สึกครับจนไม่ที่ประจักษ์หลุดไหมครับอยู่ตรงไหนตรงไหนเนาะยังไงล่วงหาไม่เจอขอบคุณครับ
ก็มันก็เบาดีเราสังเกตตาครับเห็นเป็น2นิ้วไหมครับไม่ครับโฟกัสดีนะครับโฟกัสดีนะครับก็โอเคถ้าโฟกัสดีก็ใช้ได้นะอ่านหนังสือมันก็ครบครับถ้าโฟกัสดีมันก็จะไม่ปวดตาครับคือมันผ่าตัดเยอะเนี่ยทุกวันนี้มันกลายเป็นว่าเวลาที่เราอ่านหนังสือเนี่ยมันจะอ่านแค่ตาข้างซ้ายข้างเดียวก็คือหลับตาข้างขวาครับถ้าไม่มีผลทุกวันนี้ผมอ่านหนังสือได้ส่วนใหญ่ก็เป็นตาข้างซ้ายเป็นหลักส่วนเวลาที่เราดูไกลหรืออะไรเห็นอะไรไกลๆได้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นตาข้างขวาที่คือว่าหมอเคยบอกว่าผ่ามาขนาดนี้ยังเห็นอยู่ได้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะงั้นถ้าเวลาใส่แว่นแล้วมันก็สามารถที่จะแชร์เฉลี่ยกันได้ทั้งไกลหรือใกล้ทั้งนั้นใช่ครับมันก็จะดีขึ้นนะครับว่าแต่ว่าตอนนี้ปัญหาหลักก็คือผมเรียนบาลีก็มันก็อ่านหนังสือเยอะเนี่ยก็คนทั่วไปเนี่ยก็อ่านนานๆเนี่ยโอเคมันก็คือเขาไม่ปวดตาเท่าเราอย่างเราเนี่ยตั้งใจอ่าน2ชั่วโมงก็เริ่มปวดเริ่มเจ็บตาแล้วขอให้สังเกตนี่คือที่ผ่านมาต่อไปนี่มันผ่านมือลูกหงอกแล้วนะครับผมสังเกตดูว่าอาทิตย์หน้าสัปดาห์นี้มันที่มันเคยเป็นบาดไอก็จะไม่มีครับเอาจากนี้เป็นหลักครับครับและทางการอ่านมาเช่นนั้นก็เชื่อว่าอ่านได้มากขึ้นหนาขึ้นเอาจากนี้เป็นหลักเยี่ยมเลยคือที่มันต้นไปนะมันจะเป็นตัวคำตอบเองครับทั้งหมดที่คุยกันมาก็คือเรื่องของประสบการณ์ตรงนะครับเอามาแชร์กันตรงนั้นครับเอาล่ะเปอร์เซ็นต์จะเนี่ยครับคิดว่าดีขึ้นประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับตอนนี้ท่านสัก80 90ตอนนี้ครับตรงนี้ราวๆนี้ครับเรื่องที่เหลือก็รอดูการใช้ชีวิตอีกทีนึงประกอบโอเคครับจบแล้วครับแค่นี้ครับตัวเลยขอบคุณมากเลยน้ำนุ่มด้วยมีการเสียงในสมองดีมากเป็นตัวผมเนี่ยเป็นกันเยอะมากมาก
คมีไม่หยุดไปกินเคมีกินเคมีก็แค่ช่วงหลังไม่ได้กินยาดีมากมันทำให้เราไม่สบายเลยครับเคมีมันมีสารต่ำกว่าไฟฟ้าไม่มีเรื่องพลังงานที่เราจะมาปรับมาปรับมาปรับกับคุณครูก็บอกว่าให้นักศึกษาสังเกตไว้ร้อนนะครับมือผมเกิดมาปราบไม่ได้เพราะเขาแตกนะครับกับสมองนะครับเป็นกันทั้งโลกใบนี้นะเป็นมันเยอะมากแล้วว่าใช้เวลาน้อยนิดมากในการช่วยคือผมใช้ว่าผู้รับบริการแอบสอบไปเลยจริงๆน่าคิดมากเพราะว่าอยู่ข้างบนเนี่ยไม่มีทางอื่นพลังงานบริสุทธิ์จะช่วยได้ถ้าสร้างรักษาไปเรื่อยกำจัดกำจัดเดี๋ยวใช้คำว่ารักษากำจัดมันออกไปเขาพยายามจะเข้าไปเข้ามาเขาสู้ไม่ได้หรอกเร็วนะนึกถึงไม่ได้ผมสู้ลงมาไม่ได้ผมจะรู้จนแต่นะเอาความรู้สึกนี้อยู่นะนึกถึงลงมาอัตลักษณ์สัญลักษณ์เอกลักษณ์อันนี้เสียสละนะอย่านะเดี๋ยวบอกลงมาจัดการนะตามเดียบได้ไงเอาอย่างนั้นเลยเขาก็ผมใช้ว่าทำรู้จักเขาเพื่อเป็นการรู้จักก็ไม่อะไรที่เข้าใจแค่แค่เหมือนแค่ความรักเราทำได้ทำดีแต่แล้วมันมาเป็นป้องกันเราได้ยินได้ยินให้มาได้ยินมากลายเป็นคนรู้จักกันเช่นเอาเป็นว่านี่ก็คือเรื่องใหญ่มากผมขออนุญาตพูดจาเพื่อสรุปเลยมันมาจากคลื่นความถี่พวกมือถือมือถอยทุกวันมันมาแรงมากเลยคลื่นตรงนี้นะฮะมันทำลายมนุษย์ถึงขั้นเข่าอ่อนแล้วนะมือสั่นนางนาเข้ามันมาทำลายเรื่องของคลื่นระบบประสาทหมดเพราะมันแรงมากผมเกิดมาเพื่อการที่จะป้องกันสิ่งนั้นไม่ให้กับมนุษย์เพราะฉะนั้นพอเวลาผมมาสัมผัสปุ๊บมันจะคลีนเคลียร์ไปมันจะโปร่งเบานะตามมือผมเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นให้สังเกตให้ดีไม่มีใครหยุดเขาได้ผมกล้าพูดได้เพราะมันสูงมากผมเชื่อมั่นในส่วนตัวผมว่าพลังงานบริสุทธิ์จะช่วยเรื่องของสมองที่ผมว่ามีเสียงในหูมีคนผมปราบได้แน่นอนสองมือเปล่าผมเชื่อว่าแน่นอนไม่มีอาจารย์บางทีเพราะฉะนั้นสัมผัสแล้วพบท่านจะรู้สึกว่าเบาเบาเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาเนี่ยมันเลื้อรังแล้วเลื้อรังมากแล้วเพราะฉะนั้นให้รู้ว่าบัดนี้มีตัวมามีคนมาปราบแล้วนี่อะไรลุงหงอกเกินมาเพื่อปราบสิ่งนั้นโดยเฉพาะก็คือล้างสมองให้ที่มันขุ่นมัวนั่นเองถ้าเขามาพูดคำว่าล้างสมองรู้สึกมันเป็นภาษาทางลบเนาะคลีนเคลียร์ให้กว่าก็ได้มันโปร่งเบาจริงไหมก็โปร่งก็เบาเสียงเขาอยู่ตรงนี้อย่าไปต่อเพราะไปต่อแล้วมันก็มันเชื่อมันโปร่งเบาโปร่งเบาหยุดตรงนี้ถึงมันจะมาไงตามทีเฮ้ยกูรู้สึกว่าโปร่งเบามากกว่านี้เยอะเห็นไหมเมื่อเวลายืนต่อหน้าลุงต้องคิดอย่างนั้นเลยมันไม่ใช่อะไรผมจะรู้มันชัดเจนธรรมจะรู้โดยจิตโดยพลังงานของสมาธิจิตของผมเองยืนยันว่าผมปราบได้เป็นหมื่นคนในเวลาเดียวกันนะครับผู้ที่มีเสียงเหมือนอาตมาเนี่ยนะผู้ที่เหมือนมีเสียงในหัวในหูนี่มีเยอะมากมีมากเยอะๆเลยครับนะมีเป็นโอ้โหเยอะๆเลยครับท่านก็เป็นหนึ่งในถ้าหากว่าเป็นจังหวัดเป็นตัวตั้งนะเป็นหมื่นในจังหวัดนครปฐมเนี่ยท่านก็เป็นหนึ่งในหมื่นนั้นมันมีกี่จังหวัดเนี่ยเพราะฉะนั้นพวกนี้คนที่ไม่เข้าใจก็ไปกินพวกเคมีบื้อเลยมันจะเชื่องช้าซึมเพราะไม่มีทางอื่นเลือกบัดนี้มีแล้วทางเลือกโอเคนะขอให้เข้าใจให้ชัดๆเข้าใจบัดนี้มีแล้วเนี่ยเพราะท่านจะไปกินยายังไงก็สู้สองมือเปล่าผมเมื่อกี้ปล่อยมือปุ๊บ 60% ทันทีมากกว่า60เห็นไหมนี่คือคำตอบสุดท้ายในวันนี้ในเวลานี้แหละครับโอเคนะเราหยุดตรงนี้นะครับโอเคอย่ายาวเพราะว่ายาวมันจะแตกพุ่งกระจายเพราะว่าผมจะรู้ดีว่าจะคุมอะไรอยู่เดี๋ยวไปแล้วคุมอะไรให้อยู่นะครับเอาความรู้สึกที่มีอยู่ขณะนี้ใช้เอาของจริงๆเนี่ยใช้เอาความรู้สึกจริงๆเนี่ยใช้มันจึงจะมีคำตอบสุดท้ายได้ง่ายๆเห็นไหมครับอันนี้มันเกิดประสิทธิผลจน
ป็นที่ประจักษ์ในเวลาน้อยที่สุดนาทีต่อนาทีประหยัดคุ้มค่าและปลอดภัยแค่สองมือเปล่าและหนึ่งเปล่าหยุดนี่ให้ได้นะถ้าหยุดตรงนี้ได้ปุ๊บท่านจะหายขาดนั่นอย่าถอยไปหลังไม่หาของเดิมของเดิมเหลือเท่าไหร่มีเท่าไหร่เอาจุดที่เป็นเดิมมาแล้วเลี้ยปลาไปมีผู้ปราบแล้วเกิดมาปราบนี่นี่ตรงประมวลผลเลยครับได้กี่เปอร์เซ็นต์ครับก็60%ขึ้นถึง70เอา70ประการอยากสบายหัวเห็นไหมใช่เบาขึ้นเยอะผมใช้คำว่าอยากสบายหัวเลยเห็นไหมภาษาผมโอ้โหไม่ต้องอะไรอื่นเลยโอเคครับจบข่าวครับเอาละท่านครับเจอนิมนต์ครับเอาใครมีไหมมีบอปื้ดเดียวเองอ่ะโอเคเหลือหนึ่งเดียวนะ